สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เมื่อกี้โชว์เนียงแขกรับเชิญคนนี้ของเรานะคะก็เรารู้จักกันตั้งแต่สมัยตอนเรียนอยู่ที่มอรังสิตแขกรับเชิญคนนี้ก็มีความพิเศษอีกคือว่านางมาแล้วนางมาแล้วนางมาแล้วสวัสดีครับพวกเราอยากให้ยศแนะนำตัวเองว่ายศเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอยู่เป็นญาตีนะครับเรียนที่University of Miami สาขาการแสดงขับร้องและตอนนี้ก็กำลังศึกษารับปริญญาโทที่ University of Southern California สาขาดนตรีขับร้องประสานเสียงและช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดใช่ไหมคือยศบินกลับมาไทยอยากจะถามว่าเรียนช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างโอเคจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังย้อนกลับไป3วันก่อน Spring Break เป็นช่วงที่มหาลัยเริ่มดูแล้วว่าโควิดกำลังใกล้เข้ามาถึงตัวแล้วก็ย้ายการเรียนการสอนหมดไปเป็นออนไลน์ลองอยู่ประมาณ3วันก่อนวันหยุดยาว7วันพอลอง3วันเสร็จปุ๊บโรงเรียนก็หยุดอีก7วันแล้วในช่วง7วันนั้นผ่านไปได้แค่หยุดไปได้3วันมหาลัยก็ประกาศว่าจะเรียนออนไลน์ต่อไปอีกจนถึงหมดเทอมตอนนั้นก็เครียดมากไม่รู้ทำยังไงออกไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวมากักตุนเอาไว้จำได้ว่ามีหมู3ชั้นมีหมูกรอบเตรียมคิดเมนูไว้ว่าจะทำหมูกรอบกินอร่อยมากมีแบบน้ำพริกกะปิแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิกินสรุปว่าซื้อกับข้าวมาใส่ในตู้เย็นได้ไม่ถึง1วันโทรไปบอกพ่อว่าเขาจะเรียนออนไลน์จนถึงหมดเทอมพ่อบอกว่าบินกลับเลยจองตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวนี้กับข้าวทั้งหมดนั้นก็เลยต้องแจกจ่ายให้เพื่อนเพื่อนบ้านไปบางส่วนก็ต้องทิ้งเพราะว่าก็ไม่มีใครสามารถกินน้ำพริกกะปิแล้วได้แล้วของทุกอย่างก็คือเสื้อสูทหนังสือเรียนเกือบทุกอย่างเลยทิ้งเอาไว้แล้วก็กลับแพ็คกระเป๋ากลับมาได้เฉพาะที่กลับมาแล้วส่วนของอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างที่ยังทิ้งไว้ที่นู่นนี่คือยศจัดการยังไงก็คือโชคดีมากที่อยู่หอเป็นหอที่จัดการโดยโรงเรียนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแคมปัสคือเป็นหอนอกแคมปัสแต่ว่าขึ้นตรงกับมหาลัยโดยเฉพาะก็คือต้องจองผ่านมหาลัยเขาก็มีบริษัทไปเก็บของให้ฟรีแล้วก็ค่าหอพักทั้งหมดที่เหลืออยู่สัญญาต่ออีก1ปีเนี่ยเขาก็ยกเลิกสัญญาให้เราเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใช่ก็คือโชคดีมากของก็คือถูกเก็บอยู่ในโกดังโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยมหาลัยจัดการให้ทุกอย่างซึ่งของนั้นเนี่ยมีกระทั่งแบบน้ำปลาตาทิพรสสปอนเซอร์เข้าโอ้ สปอนเซอร์ต้องมา แล้วก็มีครกก็มีนะมีครกมีกระเทียมหอมแดงคือกับข้าวทุกอย่างของไทยทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยแล้วหนังสือเรากลับมาเฉพาะที่ใช้ในเทอมนั้นแล้วก็มีหนังสือโน้ตเพลงเยอะมากกับแผ่นเสียงที่ห้องสมุดแจกมาอยู่ในห้องก็ไม่ได้เอากลับมาต้องเรียนที่ไทยที่ต้องเรียนออนไลน์ทั้งหมดมีอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นเอาเรื่องอุปสรรคก่อนอุปสรรคคือเรื่องเวลาเป็นแบบเรื่องที่ลำบากที่สุดในชีวิตคือต้องตื่นมาเรียนตอนเที่ยงคืนแล้วบางวิชาก็คืออย่างเช่นวันจันทร์กับวันพุธเนี่ยเรียนเที่ยงคืนถึง9โมงเช้าแล้วก็ต้องนอนตอนกลางวันซึ่งตอนกลางวันเนี่ยก็หลับได้แค่4ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมากินข้าวพอหิวแล้วก็นอนต่ออีก4ชั่วโมงอีกอันนึงคือสุขภาพของการนั่งเป็นเวลา4ชั่วโมงอ่ะคำนวณเลขตั้งแต่เที่ยงคืนถึง9โมงเช้าไม่หยุดคือแค่หยุดนาทีระหว่างคาบ2ชั่วโมงหยุด10นาที2ชั่วโมงหยุด10นาทีบางทีก็อาจารย์ที่เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเพิ่ม10นาทีระหว่างคาบก็คือเรียนแบบ1ชั่วโมงเบรก10นาทีแล้วก็เรียนต่อในเวลาที่เหลือก็หยุดอีก10นาทีเข้าคลาสต่อไปของคอร์สเนี่ยยากสุดคือกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องย้ายไปทำแบบ Visual Class แล้วเราเวลาซ้อมคอร์สก็กลายเป็นแบบซ้อมโน้ตกันกดโน้ตกันเฉยๆเทอมที่แล้วนะเฉยๆแล้วก็ต่างคนต่างอักเสียงมาแล้วก็ส่งให้อาจารย์ก็มีทีมเอาอีดิทเสียงแล้วก็ออนวิดีโออะไรเงี้ยแต่เทอมนี้มีสิ่งนึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อเมริกาเขาทำชื่อว่าแจ็คทริปคนเป็นกล่องที่สามารถเอาสายอินเทอร์เน็ตเคเบิลเสียบเข้าไปที่กล่องนั้นแล้วก็เอาหูฟังของเราใส่เข้าไปอะไรเงี้ยเสียบเข้าไปแล้วใครที่อยู่ในระยะ200ไมล์จากโฮสต์ก็คือจากโรงเรียนจากมหาลัยสามารถร้องเพลงด้วยกันได้เป็นไลฟ์ได้ ไม่ต้องมีดีเลย์เหมือนซูมแต่ซึ่งพอเราอยู่เราก็คือก็ร้องเพลงไปพร้อมกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงเราสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับโควิดก็คือเรียน private ง่ายขึ้นปกติเรียน conduct ในคาบเรียนเนี่ยคนคิดว่ามันจะง่ายกว่าเรียนออนไลน์แต่ว่าจริงๆแล้วพอเรียนออนไลน์อ่ะมัน
เราได้อัดวิดีโอของเรามาก่อนว่านี่คือวิดีโอที่เราคอนดักเพลงนี้ปึ๊บแล้วก็มาเปิดให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็จะแบบอ่ะหยุดตรงนี้กลับไปแบบ5วิที่แล้วเห็นไหมข้อสอบตรงนั้นแบบจังหวะมันอยู่ที่ข้อสอบไม่ใช่อยู่ที่แบบที่ฝ่ามืออะไรเงี้ยหรือว่าเห็นไหมลำหัวเราอ่ะขยับไปพร้อมกับการให้แอคเซนต์ตรงนู้นตรงนี้อะไรก็คือมันเห็นภาพมากกว่าการที่แบบคอนดักไปจบเพลงอาจารย์บอกว่าเออดีนะเมื่อกี้ตรงห้องที่เท่านี้เราทำแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ดูแล้วว่าเราทำไปลงไปมันผ่านไปแล้วทุกอย่างพอต้องเป็นออนไลน์แล้วตอนจะทำโปรเจกต์จบรีไซทอลอะไรอย่างนี้จะทำอย่างไรแขกรับเชิญคนนี้ก็เราจะมานั่งตัดอะไรตอนก็ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้เข้าอ๋อสปอนเซอร์ถ้าสปอนเซอร์เห็นก็เข้าด้วยนะครับสวัสดีครับดีออฟซาเทนแคลิฟอร์เนียสาขาอะไรนะ